ายคนที่พูดจาแล้วมันเกินเลยเถิดไปเนี่ยพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่บริสุทธิ์ใจแท้จริงแล้วล่ะนะก็เรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการไปนะแต่ก็เรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยก็เข้าไปพบเข้าไปเชิญเข้ามาคุยมาต่างๆบอกให้เลิกพฤติกรรมเหล่านี้นะบางคนก็เลิกบางคนก็ไม่เลิกบางคนก็หนักกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายว่ากันไปเยาวชนจะมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปลุกระดมขึ้นมาเพราะผมเห็นท่าทีของความพยายามในการไปจ้างกลุ่มคนทำสื่อด้านนิวมีเดียฮะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับปลุกวัยรุ่นขึ้นมาเพื่อที่จะล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่แรกแล้วผมถึงบอกแล้วอาการนี้มาแน่ๆแล้วตอนนี้ก็คงชัดขึ้นนะว่าสุดท้ายกลุ่มนักเรียนเยาวชนนักศึกษานะครับก็มาเข้าสู่กระบวนการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ต่างจากฮ่องกงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วผมบอกแล้วนะครับว่าเขาเหล่านี้เจตนาไม่บริสุทธิ์สิ่งพลเอกประยุทธ์ก็พูดไปแล้วนะครับมีการทำเสียงเชียร์นะครับเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะฮะก็เป็นคำพูดวัฒกรรมภาษาข้อเขียนนะครับที่เกิดขึ้นโดยปิยบุตรแล้วก็มีการสัมมนาเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็เอามีการไปใช้ในกลุ่มนิสิตนักศึกษานักเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับก็เล่าให้ฟังก่อนนะฮะว่าวาทกรรมที่ชื่อว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเนี่ยเป็นคำพูดของวาทกรรมคำพูดของครูครองนะครับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่กันนะครับนอกสถานที่วันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆนะครับที่จะมานำเสนอเริ่มต้นก็คงจะเป็นประเด็นที่นะครับการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกซึ่งเปลี่ยนชื่อจากเยาวชนปลดแอกซึ่งเป็นคณะเยาวชนปลดแอกขึ้นมาซึ่งลอกนะก๊อปปี้เก๋นะชื่อของคณะราษฎรที่มีพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพนมยงนะครับยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขปรากฏว่ามีการตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีการพูดปราศัยในลักษณะของเขาเล่าว่าและก็รู้ไม่จริงมานำเสนอสิ่งที่ตามมานะครับนักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามันพูดด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจนะครับแต่ก็พร้อมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวัยรุ่นขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ก็มีแพลนนะครับที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยที่ตนเองไม่ต้องลาออกไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาว่ากันในเชิงกระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันครับกังวลเรื่องเศรษฐกิจกังวลเรื่องโควิดกังวลเรื่องพวกนี้เรื่องอื่นผมคิดว่าประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันในทำให้ประเทศมันมีเสถียรภาพก่อนในตอนนี้เพราะเศรษฐกิจมันจะเรียกอะไรล่ะโลกการเติบโตไปนานพอสมควรนะเรื่องนี้มันสำคัญด้วยไหมผมไม่ได้บอกอะไรสำคัญกว่าใครนะแต่ท่านต้องให้มันควบคู่กันไปได้ไหมทำให้มันสมดุลได้หรือไม่นะจ๊ะเพราะไม่งั้นรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้ไปหมดอะแล้วก็เสร็จแล้วคนที่เขาเดือดร้อนจะทำยังไงกับเขาเนี่ยตอบคำถามตรงนี้ให้ผมด้วยนะจะชุมนุมอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปสิทธิตามกฎหมายก็ว่าไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างต้องเคารพกติกากฎหมายซึ่งกันและกันผมไม่ได้ไปขู่อะไรกับใครทั้งสิ้นนะแต่ผมก็เป็นห่วงนะหลายคนที่พูดจาแล้วมันเกินเลยเถิดไปเนี่ยพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่บริสุทธิ์ใจแท้จริงแล้วล่ะนะก็เรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการไปนะแต่ก็เรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยก็เข้าไปพบเข้าไปเชิญเข้ามาคุยมาต่างๆบอกให้เลิกพฤติกรรมเหล่านี้นะบางคนก็เลิกบางคนก็ไม่เลิกบางคนก็หนักกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายว่ากันไปWe'll be right back.
สิ่งที่เราเห็นในเชิงปรากฏการณ์นะครับนักข่าวถามว่าจะรับฟังความคิดเห็นของนักของเยาวชนหรือไม่เด็กรุ่นใหม่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็รู้สึกจะถอนใจเฮือกใหญ่ๆเลยนะครับส่วนเรื่องที่มีการใช้คำพูดนะครับดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันพระมหากษัตริย์พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามอบให้ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการนะครับเอาผิดตามกฎหมายซึ่งก็ผมทราบว่ามีการไปแจ้งความนะครับแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่แล้วก็ตามคำพูดว่าจะ ภาษานะครับที่เขาพูดออกมานั้นหลายเรื่องฮะผมได้อธิบายไปแล้วว่าไม่เป็นเรื่องจริงเรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทำไมพระเจ้าอยู่หัวเสด็จที่เยอรมนีนะครับบ่อยๆทำไมมีเรื่องของอื่นๆนะที่พยายามที่ฟังมาจากกลุ่มกระบวนการล้มเจ้าผมก็อธิบายไปนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีเหตุมันมีผลมันมีที่มามันมีที่ไปนะครับแล้วก็ไม่ได้จริงอย่างเขาเหล่านั้นว่านะครับสถานการณ์แบบนี้ต้องยอมรับนะครับว่า เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะฮะใครจะไปเชื่อฮะผมเคยเรียนไว้จำได้ไหมฮะหุ้นส่วนนะครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมเคยบอกไว้แล้วนะครับบอกว่าถ้านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนปฏิรูปนะครับมันจะเข้าสู่มาตรการที่เรียกว่าล่อเร่งล้มนะครับและคราวนี้มันจะไม่ใช่ล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์และก็เด็กและเยาวชนจะมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการปลุกระดมขึ้นมาเพราะผมเห็นท่าทีของความพยายามในการไปจ้างกลุ่มคนทำสื่อด้านนิวมีเดียฮะเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับปลุกวัยรุ่นขึ้นมาเพื่อที่จะล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่แรกแล้วผมถึงบอกแล้วอาการนี้มาแน่ๆแล้วตอนนี้ก็คงชัดขึ้นนะว่าสุดท้ายกลุ่มนักเรียนเยาวชนนักศึกษานะครับก็มาเข้าสู่กระบวนการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ต่างจากฮ่องกงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วผมบอกแล้วนะครับว่าเขาเหล่านี้เจตนาไม่บริสุทธิ์สิ่งพลเอกประยุทธ์ก็พูดไปแล้วนะครับมีการทำเสียงเชียร์นะครับเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญนะฮะก็เป็นคำพูดวัฒกรรมภาษาข้อเขียนนะครับที่เกิดขึ้นโดยปิยบุตรแล้วก็มีการสัมมนาเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็เอามีการไปใช้ในกลุ่มนิสิตนักศึกษานักเรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับก็เล่าให้ฟังก่อนนะฮะว่าวาทกรรมที่ชื่อว่าเผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญเนี่ยเป็นคำพูดของวาทกรรมคำพูดของครูครองนะครับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับได้พูดก่อนถูกยิงเป้าในยุคสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ครูครองเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ต้องการล้มล้างระบอบกษัตริย์นะครับและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศให้เป็นระบอบคอมมิวนิสต์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จึงได้มีการนำไปยิงเป้าก่อนหน้านี้มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นนักการเมืองหลายคนนะครับถูกลอบสังหารถูกยิงทิ้งไปจำนวนมากหลังจากจีนไม่ให้การสนับสนุนกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอีกต่อไปต้องรู้ว่าเรื่องมันยาวนะครับส่วนนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้เป็นยังไงนะครับเกมตอนนี้พลเอกประยุทธ์ก็พยายามจะทำการเจรจากับฝ่ายค้านนะครับว่าจะยอมให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับมีการเชิญคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับมีการเชิญหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับมาพูดคุยว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรทั้ง3พรรคการเมืองเนี่ยรวมทั้งพลเอกประยุทธ์ก็เห็นว่าต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมานะฮะเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะที่คุณชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสภาก็บอกว่าจะขอเป็นคนกลางนะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันจะประสบความสำเร็จไหมการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาซึ่งผมเคยเรียนไว้นะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจะเปิดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วตามที่กลุ่มนิสิตนักศึกษาบอกนะครับแต่ไม่ลาออกเมินลาออกนะฮะสัมภาษณ์จะลาออกไหมก็ไม่ลาออกนะ3เงื่อนไขที่บอกเอาล่ะนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในเชิงการวิเคราะ
นะครับพลเอกประยุทธ์กำลังทำอะไรกำลังทำตามเงื่อนไขที่กลุ่มฝ่ายค้านว่าง่ายๆนะครับกำลังปลุกกระดมนิสิตนักศึกษานักเรียนเป็นเครื่องมือในการมาต่อรองและบีบบังคับนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ยอมแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับถ้าไปย้อนในสิ่งที่ผมบอกไว้นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปคอยดูให้ดีมันจะจบไม่สวยเห็นไหมฮะสถานการณ์มันกำลังลี่เข้ามาอย่างที่ผมว่าม็อบต่างๆตอนนี้เดินยุทธการที่ชื่อว่ายุทธวิธีขออภัยยุทธวิธีที่ชื่อว่าดาวกระจายกำลังจะเข้าสู่ยุทธการสำคัญคือการชุมนุมใหญ่การชุมนุมใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ประมาณดาวเดือนกันยายนทำไมต้องกันยายนผมเคยอธิบายไปแล้วนะทำไมต้องกันยายนเพราะเป็นช่วงที่นะครับก็ข้าราชการก็กำลังจะเคลียร์ว่างจะเกษียณอายุราชการนะครับก็เลยจะเคลียร์ว่างโดยส่วนใหญ่ขณะที่ช่วงนั้นฝนก็จะเริ่มเบาบางลงแล้วปลายฝนต้นหนาวแล้วเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นตอนนั้นเป็นจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลมากที่สุดวันที่12หลังจากวันที่12สิงหาคมไปต้นไปพลเอกประยุทธ์ก็วางไว้ว่าจะมีการปรับคัมตรีผมเลยเรียนฮะเรียนเลยแล้วว่าสถานการณ์ที่เขาทำเนี่ยยิ่งทำยิ่งเละการปรับคัมตรีนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งทั้งพลังประชารัฐเองนะครับและไม่พลังประชารัฐเองจะเอาคนนอกเข้ามาเกมจากนี้ไปนะถ้ามีการปรับรัฐมนตรีจะเป็นเนกาทีฟซัมเกมพลเอกประยุทธ์จะคุมเกมไม่ได้คุมเกมยากยิ่งมีข้อเสนอจะรับฟังความคิดเห็นจะให้นักศึกษาเข้าไปในสภารับฟังความคิดเห็นจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ว่าดึงลากไปก่อน2ปี3ปีเอาตามเงื่อนไขให้กระแสมันเบาลงเรียนให้ดีนะเรียนให้ทราบเลยนะหลักคิดเนี่ยผิดท่านผู้ชมคอยดูด้วยกันนะผิดยังไงเดี๋ยวคอยดูนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมอ้างอิงได้หรือเปล่าเกิดขึ้นมาก่อนในปี2553รัฐบาลของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีจึงเกิดการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในปี2552จนเกิดเมษาจราจลเกิดการจราจลกลางกรุงเทพมหานครและต่อมาการเจรจาระหว่างคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะและแกนนำกลุ่มเสื้อแดงมีการถ่ายทอดสดเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขระเบียบนายกรัฐมนตรีต้องลาออกเป็นปัจจัยสำคัญที่มีการพูดคุยอธิบายเกิดขึ้นซึ่งเหตุการณ์ลักษณะตอนนี้เนี่ยใกล้เคียงกันเลยฮะใกล้เคียงเทียบเคียงกับรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับพลเอกประยุทธ์กำลังอยู่ในสถานการณ์ถูกกดดันเข้ามุมอับคำสัมภาษณ์ล่าสุดนักข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์หนักใจเรื่องอะไรพลเอกประยุทธ์หนักใจเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจทำไมต้องหนักใจเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าทั่วโลกกำลังตกต่ำแต่ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีโอกาสมากที่สุดแต่พลเอกประยุทธ์หาทางออกไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรนะครับพอหาทางออกไม่ได้ก็เลยคิดหนักคิดไม่ออกว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจริงๆไม่ยากหรอกนะครับผมเคยเรียนมาโดยตลอดนะครับในเชิงการสังเคราะห์1ไปเชิญ4ท่านมา2จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ก็ทำสภาปฏิรูปเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถ้าทำถูกทางผมฟันธงเลยนะหลังจากที่มีการโปรดเกล้าเนี่ยนะครับแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีมาเนี่ยแล้วออกแผนมาไม่เกิน7วันประเทศไทยจะฮือฮาประชาชนจะฮือฮาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สภาวะเศรษฐกิจจะเติบโตอย่างน่าหรือเชื่อนะครับประเทศอื่นจะงงประเทศไทยเฮ้ยทำได้ยังไงสิ่งที่ผมพูดแบบฟังแล้วเหี่ยมโมหรือเปล่านะครับไปดูฮะที่ระยองจากที่ระยองเงียบเหงาลำบากนะครับไม่มีคนไปเที่ยวแต่วางด้วยศาสตร์ทางการเมืองฟึบ7วันระยองกลับพลิกคืนมาเลยเออแต่มันทำได้มาก่อนนะแบบโมหรือเปล่าอ้าวโควิด-19 นะตอนนั้นมีการดูถูกพลเอกประยุทธ์นะว่าโอ้ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาโควิดได้จะพาคนไทยบาดเจ็บล้มตายถึง 400,000 คนหมอก็ออกมาพูดทุกคนก็ออกมาพูดทุกคนก็ยี้เบะปากกันวันนี้อันดับ1ของโลกชนะออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยใครจะไปเชื่อนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจไม่ได้เป็นเรื่องยากครับอยู่ที่ว่าแม่นยำในยุทธศาสตร์หรือไม่นะครับการที่จะเอานักศึกษาไปเข้าสู่สภารับฟังความคิดเห็นแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะให้เกิดสิ่งดีๆแล้วยื้อเวลาออกไปโดยตัวเองไม่ต้องลาออกนั้นนะครับเป็นหลักคิดที่ผิดนะครับเราจะเห็นได้ไงว่าสิ่งที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ผิดหรือถูกท่านผู้ชมดูมาถ้ามันถูก
มันจะไม่มีม็อบเลยม็อบจะหายเกลี้ยงเลยแต่ถ้ามันผิดม็อบจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆบีบพลเอกประยุทธ์เรื่อยๆเรื่อยๆวิธีการดูในเชิงเทคนิคนะครับเรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองวิธีการดูมันมีเหตุมีผลนะครับสถานการณ์จากนี้ไปจับตามองให้ดีผมเคยเรียนย้ำตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563นะครับรัฐบาลเดินหลักผิดนะครับออกจากกรอบยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยที่เฟส1ประกอบด้วยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูซึ่งทำให้ประเทศนี้เป็นอันดับ1ของโลกในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ซึ่งประเทศอื่นทำไม่ได้องค์การอนามัยโลกต้องมาศึกษาในประเทศไทยทำสารคดีไปสอนประเทศอื่นแต่พอมาเฟส2นะครับไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปต้นไปเละนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่าซูเปอร์โพนะครับดุสิตโพต่างมีความเห็นตรงกันฮะประชาชนโหวตไม่ต้องการให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อคะแนนนิยมที่ดีอันดับ1ตอนนี้กำลังตกต่ำลงอย่างน่าเหลือเชื่อสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ก็ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการประเมินว่าพอสิ้นปีนี้จะติดลบถึง GDP ก็จะติดลบถึง23นะครับอย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ติดลบอยู่ประมาณ10นะครับนั่นหมายความว่าโอกาสที่มันจะฟื้นคืนตัวมาเนี่ยมีไหมมีไม่ยากเลยนะครับถ้าเอาพวกเดียวกันต่อไปนะหรือเอาคนในพลังประชารัฐคนนอกที่เป็นพวกเดียวกันหรือคนพลังประชารัฐนะผมเรียนเลยเป็นไปไม่ได้นะท่านผู้ชมใจเห็นแล้วท่านผู้ชมคอยดูนะทุกอย่างจะบีบสภาวะก่อนที่จะเกิดโควิดที่พลเอกประยุทธ์กินไม่ได้นอนไม่หลับพร้อมกับหลงเนี่ยเป็นมาก่อนจะเป็นมากขึ้นตอนนี้ก็เดินสายไปพบสื่อต่างๆแล้วนะครับพบสื่อปกติพบสื่อออนไลน์นะครับของเราไม่อาจจะไม่ใช่สื่อออนไลน์ก็ได้นะฮะเรามันคนบ้านนอกเขาไม่มาเจอเราหรอกนะครับก็คงจะโชคทุกคนละคงจะได้ความรู้ละแล้วเขาเด็กนะครับผู้บริหารthe standard เขาก็แนะนำว่าต้องทำ3ประการรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมได้มีปฏิบัติตามอะไรเงี้ยพลเอกประยุทธ์ก็จะทำตาม ผมเรียนว่าหลักที่เด็กคนนั้นเขาบอกเนี่ยเป็นหลักการบริหารในสถานการณ์ปกติปัจจุบันต้องใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตนะครับซึ่งหลักนั้นมันเป็นหลักที่ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้ไหมใช้ไม่ได้นะครับบอกโอ้ยเนี่ยมันจะต้องมีการแก้ไข SME จะต้องมีการเพิ่มเติมเรื่องสุขภาพประเทศไทยมีความพร้อมเรื่องสุขภาพโน่นเนี่ยคือเป็นหลักการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ปกตินะครับไม่ใช่ปัญหาแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในรูปแบบของวิกฤตหรือฉุกเฉินเพราะการแก้ไขปัญหาในรูปแบบปกติเขาเรียกว่าการแก้ไขในรูปแบบของจุลภาคนะครับแต่การแก้ไขในปัญหาที่เรียกว่าวิกฤตนะครับหรือฉุกเฉินเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการต่างประเทศในรูปแบบของมหาภาคนะครับมหาภาคทำอย่างไรนะใจเย็นๆเราผู้ชมก็ชมไปลุงตองลุงตู่ดูฮะว่าลุงตู่จะหาทางออกได้หรือไม่จริงไม่ยากหรอกยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองถ้าคุณเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งคุณจะรู้ว่าทางออกของมันคืออะไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับI'm not afraid to die.
ส่งให้เสียงเพลงดังไปยังสวรรค์ว่าพวกเรานั้นคิด